ผู้ที่เกิดมาแล้วอายุสั้นก็แปลว่าในอดีตชาติเนี่ยจะเป็นผู้ที่เหี้ยมโหดชอบฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็จะมีอายุสั้นแล้วคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะๆก็คือในอดีตชาติชอบฆ่าสัตว์ชอบแบบเบียดเบียนสัตว์ตีสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยอาวุธด้วยของอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นท่อนไม้หรือมืออะไรเนี่ยพวกนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากแล้วถ้าคนที่เกิดมาผิวซามก็คือในอดีตผิวซามก็คืออาจจะเป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อนกวางพวกเรื้อนชนิดต่างๆหรือว่าผิวตะปุ่มตะปำผิวเหี่ยวผิวย่นผิวอะไรอย่างเนี้ยก็คือพวกนี้เมื่ออดีตอ่ะมีแต่ความโกรธแค้นพยาบาทมาดร้ายเกลียดคนน่ะพวกเกลียดนะคะเกิดมาผิวพรรณซามถ้ายศถาบรรดาศักดิ์น้อยก็คือพวกที่ในอดีตชาติอิจฉาคนที่เขาได้มีโชคอะได้ลาบสักการะบ่อยๆอิจฉาเขาแล้วก็ไม่ค่อยให้ความนับถือใครเนี่ยก็จะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์น้อยแล้วพวกทรัพย์น้อยเนี่ยทรัพย์น้อยก็คือพวกที่ไม่ค่อยให้ข้าวให้น้ำให้ดอกไม้หอมให้ที่นอนให้อะไรดวงให้ความสว่างแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยอันนี้เล่ามาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มที่ว่านี่เพราะชีวิตถูกลิขิตโดยกรรมโดยประโยชน์ทิตินุตอัมพันธ์